กลับมาพบกันอีกครั้งนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างคะทบทวนกันหรือเปล่าช่วงที่เราพักเบรกกันไปนะคะจริงๆอย่างที่ดิฉันเรียนให้ทราบนะคะว่าตั้งแต่รายการที่1จนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้รายการที่5แล้วเนี่ยนะคะเนื้อหาของชุดวิชานี้จะสังเกตได้นะคะว่าเชื่อมโยงสัมพันธ์กันโดยตลอดแล้วก็ในส่วนที่ในรอบที่2ของรายการครั้งนี้นะคะครั้งที่5แล้วเนี่ยก็อย่างที่บอกนะคะว่าสำหรับในแต่ละหน่วยที่ยังมีเนื้อหาที่ยังค้างๆกันอยู่ที่ยังพูดไม่หมดหรือว่ายังจับประเด็นให้นักศึกษาได้อาจจะยังไม่ชัดเจนยังขีดเส้นใต้ยังไม่ครบ500เส้นนะอาจารย์อาจจะขีดไปแล้ว200เส้นอะไรแบบนี้หรือ300เส้นเนี่ยก็จะเป็นช่วงเวลาในตอนนี้นะคะในการที่เรียกว่า round up wrap up สิ wrap up ของแต่ละหน่วยนี่นะคะด้วยความที่เนื้อหาตอนที่เหลืออยู่ของหน่วยที่14กับ15เนี่ยมันเชื่อมโยงสัมพันธ์กันเพราะฉะนั้นดิฉันจะพูดทีเดียวแต่ว่าขอให้อาจารย์สมปินเริ่มที่หน่วยที่13ที่เหลือก่อนค่ะได้ครับก็10นาทีก็ขอสรุปนะครับในเรื่องของระบบทรัพย์สินทางปัญญาแล้วก็ระบบเศรษฐกิจระหว่างการเมืองระหว่างประเทศนี่นะครับว่ามันมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันยังไงสั้นๆนะครับประเด็นหนึ่งก็คือว่าเมื่อระบบทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยมันก็คือการควบคุมไม่ใช่ควบคุมสิเป็นการคุ้มครองนะครับพูดดีพูดจาด้วยภาษาโอลิเบอรัลลิสต์มากเลยแล้วก็มีทางนี้นิดนึงเพราะกับการคุ้มครองเพราะมันเป็นเรื่องของความคิดเรื่องขององค์ความรู้เรื่องของภูมิปัญญาเรื่องของข้อมูลข่าวสารมันต้องได้รับการควบคุมมันถูกแล้วจ้ะใช่ไหมมันต้องมีการควบคุมด้วยจริงๆแล้วมันอยู่ที่เพอร์สเปกทีฟอยู่ที่ความคิดจริงๆจริงๆแล้วมันทั้งควบคุมแล้วก็คุ้มครองเรื่องของระบบทรัพย์สินทางปัญญาก็คือเรื่องขององค์ความรู้ต่างๆที่มีที่มันเข้าไปเกี่ยวข้องกับระบบตลาด มันเข้าไปเกี่ยวข้องกับในเรื่องของการค้าระหว่างประเทศเกิดขึ้นเพราะว่ามันผูกติดมันเชื่อมโยงกันยังไงอย่างที่ผมพูดไปเมื่อช่วงที่แล้วเนี่ยนะครับในเรื่องของการผลิตภัณฑ์ขึ้นมาชิ้นหนึ่งไอ้ผลิตภัณฑ์เนี่ยมันไม่ได้มีเฉพาะแค่ทุนแรงงานแล้วก็พื้นที่ที่มันต้องผลิตหรือเป็นเรสเซกเตอร์อย่างเดียวมันบวกค่าบริการค่าความรู้ค่าแลบค่าอะไรต่างๆเข้าไปค่าโฆษณาด้วยค่าโฆษณาด้วยต่างๆแล้วนี่แหละครับนี่คือแอร์ไทม์เลยนะนี่แพงใช่นี่ก็คือระบบทรัพย์สินทางปัญญาอาจารย์ในการที่เขาคิดค้นขึ้นมาในเรื่องของพวกนี้มันก็ไปผูกติดกับระบบตลาดเพราะว่าการค้าระหว่างประเทศมันมีไอ้ตัวเนี้ยมันติดไปด้วยเพราะติดไปด้วยเนี่ยหลายคนก็เป็นประเด็นที่ถกเถียงกันคนที่เห็นด้วยก็บอกโอ้ดีมันจะช่วยการแข่งขันมันสร้างนวัตกรรมใหม่ๆเกิดขึ้นแต่พวกที่ถกเถียงก็บอกว่ามันไม่ใช่มันเป็นการผูกขาดของทุนที่มีทุนยักษ์ใหญ่ที่คอยสนับสนุนในส่วนนี้อยู่อาจารย์คงทราบดีโมโนโพลีกำลังคันปากอยู่เดี๋ยวโมโนโพลีโมโนโพลีนั้นเรื่องของระบบทรัพย์สินทางปัญญาที่อาจารย์มรักได้กล่าวถึงว่ามันแบ่งเป็น3ส่วนใหญ่ๆเป็น3เรื่องก็คือเรื่องของสิทธิบัตรนะเรื่องของลิขสิทธิ์และก็เครื่องหมายการค้านักศึกษาก็อย่าไปงงและสับสนนะครับในเรื่องของ3เสี่ยงส่วนนี้นะครับมันเป็นส่วนที่มันเป็นมันรวมเรียกว่าทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมดใช่เครื่องหมายการค้าอย่างเช่นตรายี่ห้ออย่างเช่นรถยี่ห้อนึงมันจะมีตราแบบนั้นไอ้ยี่ห้ออื่นจะมาใช้ตราแบบนี้หรือเทียบเคียงใกล้เคียงก็ไม่ได้นี่ก็คือเครื่องหมายการค้าหรือลิขสิทธิ์นะฮะลิขสิทธิ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นเนี่ยที่มีตัว C เนี่ยที่อาจารย์ว่ามันcopyright. เป็น copyright copyright สิ่งต่างๆเหล่านี้3ส่วนนี้มันควรจะต้องมันคือส่วนที่มันเกี่ยวข้องกับระบบทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมดอันนี้ต้องเน้นย้ำไว้ให้นักศึกษาได้ทราบกันส่วนมีแนวคิดที่จะพยายามที่จะจัดระบบเรื่องของการควบคุมก็ดีหรือการคุ้มครองระบบทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยก็มีการข้อตกลงต่างๆมากมายกับประเทศภาคีที่เกี่ยวข้องนะครับที่เกิดขึ้นก็จริงๆดิฉันนึกถึงตั้งแต่สมัยอนุสัญญากรุงเบิร์นเบิร์นใช่มันก่อนหน้านั้นมันมีอีกใช่นะครับในเรื่องของการที่จะคุ้มครองเรื่องของความคิดเรื่องของภูมิปัญญาเรื่องของสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นนะฮะที่มันผูกติดอยู่กับสินค้าหรือผลิตภัณฑ์นะฮะแต่ก็ในโลกปัจจุบันเนี่ยที่เกิดขึ้นมาเนี่ยก็มีข้อตกลงแล้วกันนะครับที่สำคัญก็คือ TRIPS ก็คือผมพูดไปแล้วนะครับคือ Trade Related Aspectto the intellectual property rights นะครับแนวคิดโลกบาลที่พยายามจัดระบบทรัพย์สินทางปัญญาให้เกิดขึ้นนะครับโดยผ่านกระบวนการกฎหมายนะครับที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับประเทศภาคีหรือประเทศที่เป็นสมาชิกขององค์การการค้าโลกเกิดขึ้นอันนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นแนวคิดที่จะทำให้มันเป็นมาตรฐาน standardize เกิดขึ้นในประเทศในโลกนี้นะครับแต่ทีนี้สุดท้ายของการที่จะทำแบบนี้ได้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยจ้ะเพราะว่ามันเป็นเรื่องของความคิดเนาะมันเป็นเรื่องของการที่มีข้อโต้แย้งเกิดขึ้นว่าไอ้สิ่งที่บางสิ่งบางอย่างเนาะถ้ามันเป็นผลิตภัณฑ์ที่มันมีอรรถประโยชน์แล้วมันเป็นขึ้นอยู่กับสุขภาพหรือชีวิตของมนุษย์อย่างเช่นยาอย่างเงี้ยจะทำอย่างไรแล้วจะมีการคุ้มครองหรือไม่อย่างไรที่ผมพูดค้างไว้ในช่วงแรกก็คือว่ามันมีการคุ้มครองในเรื่องของกระบวนการการผลิต
แล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่มันออกมาถ้ามันควบคุมไปทั้งหมดเนี่ยมันไม่สามารถที่จะผลิตตัวยาหรือจะวิจัยต่อยอดได้จากยานั้นอย่างเช่นยกตัวอย่างยาง่ายๆโง่ๆขึ้นมา1ยาพาราเซตามอลอาจารย์ถ้าเกิดมีการควบคุมนี่พาราเซตามอลเป็นชื่อสามัญนะคะเป็นเจเนริกเนมใช่เนี่ยพวกนี้แหละมันก็ไม่สามารถจะต่อยอดได้อย่างไทเลนอลเนี่ยมันก็คือยาตัวยาไทเลนอลเป็นเนมเป็นเครื่องหมายการค้าเป็นชื่อเฉพาะนี่ผมยกตัวอย่างให้นักศึกษาได้เห็นภาพนะครับว่าไอ้สิ่งต่างๆหรือยาที่มันแก้ไขลดบรรเทาปวดเนี่ยถ้ามีการควบคุมทั้งหมดมันก็ไม่สามารถที่จะวิจัยต่อตัวยาที่มันเป็นฟอร์มูลาอย่างที่อาจารย์บอกไว้วิจัยก็ได้ก็จ่ายตังค์แพงขึ้นนะ R&D แล้วผมจะไปค้าขายกับเขายังไงแล้วถ้าเกิดมันจ่ายตังค์แพงขึ้นหนึ่งต้นทุนขึ้นมาเม็ดละบาทนี่อาจารย์ผลิตขึ้นมาเม็ดละสลึงอย่างเงี้ยผมเม็ดละบาทต้นทุนมาก็ต่างกันแล้วอาจารย์ขายได้50ตังค์ผมขายได้2บาทตัวยาต่างกันแล้วคนก็วิ่งไปซื้อของยาอาจารย์หมดสินั่นก็เป็นเรื่องของการถ้าราคาขายต่างกันแค่ประมาณบาทกว่าๆนะแก๊กโซไม่ลงทุนแต่จริงๆมันหลายพันล้านเป็นหมื่นล้านนะครับแล้วตัวยาบางตัวยาเนี่ยมันใช้สูตรซึ่งมีการคิดค้นกันในห้องแลบเนี่ยเป็นสลับซับซ้อนมากแล้วค่าจ้างนักวิทยาศาสตร์ค่าลงทุนไปกับแลบพวกนี้หลายๆประเทศหลายๆบริษัทยาเนี่ยลงทุนกันเป็นพันล้านหมื่นล้านแลบพวกนี้มันเป็นแลบเฉพาะแลบเฉพาะในส่วนนึงก็ต้องเข้าใจแหละว่าเป็นแลบเฉพาะแล้วก็มันเป็นตัวยามินสูตรอย่างที่ท่านอาจารย์ว่ามันเป็นสูตรการผลิตยาเนี่ยใช่มันมีความเป็นเฉพาะSC โยงแขนขาใช่ใช่ถูกต้องมันใช่ผมก็ไม่เข้าใจเรื่องของวิทยาศาสตร์เคมีเคมีตารางธาตุอันนี้ก็เป็นการควบคุมเลยที่จะต้องรัฐก็จะต้องเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วก็ประเทศต่างๆที่จะต้องยื่นมือเข้ามาเพราะอย่างเช่นประเทศที่ประสบการณ์อย่างเช่นตอนนี้เกาหลีเกิดมีไข้หวัดระบาดขึ้นมาใหม่อีกแล้วเมื่อขึ้นมาอย่างเงี้ยเราจะทำยังไงเนี่ยที่จะมีตัวยาคอยที่จะควบคุมหรือจะคอยป้องกันไวรัสพวกนี้อยู่หรือไม่อย่างไรเพราะนั้นการคิดค้นต่างๆเหล่านี้มันก็มีความรู้แม่อาจารย์พูดถึงอย่างนี้นะดิฉันนึกขึ้นมาได้เรื่องของอีโบลาเมื่อปีที่แล้วใช่เมื่อปีที่แล้วเนี่ยมีการถามไถ่กันมากว่าสรุปแล้วมันมียาระงับคืออย่างคืออาจจะไม่ถึงขั้นแบบว่าtotally cure ไงอาจจะไม่แบบว่ารักษาหายขาดในคดีใดใช่ไหมแต่มันมียาอะไรแบบนี้ไหมก็ปรากฏว่าได้ความจริงมาอย่างนึงก็คือว่ามันก็พอมีนะแต่ว่าก่อนหน้านี้ที่ไม่ได้ทดลองอะไรกันจริงจังเนี่ยก็เพราะว่าเขาประเมินค่าการตลาดแล้วมันไม่คุ้มอันเนื่องมาจากว่าอีโบลาเนี่ยส่วนใหญ่มันไปเกิดอยู่ในแอฟริกาใช่ใช่กำลังซื้อมาน้อยก็ผมคิดแบบไม่ค่อยดีอ่ะผมคิดไม่ดีมันอาจจะเป็นเรื่องของบริษัทยาที่มันควบคุมได้อยู่แล้วแหละแล้วก็ให้มันเกิดปัญหาปั่นมันขึ้นมาแล้วขายยาตัวเองได้เนี่ยมูลค่าการตลาดมันเพิ่มขึ้นไปอีกนะอาจารย์อันนั้นก็เนาะผมไม่ทราบอันนั้นก็เนาะผมอาจจะคิดแบบนักไม่ค่อยดีสักหน่อยไม่ใช่ความคิดสร้างสรรค์ที่ดีเท่าไหร่แต่ประเด็นแบบนี้มีคนพูดกันเยอะอาจารย์นะใช่ใช่มันก็เป็นเรื่องที่ความมันเล่นกับความอ่อนไหวเล่นกับความมันชีวิตคนเนาะใช่เล่นกับความต้องการอย่างเงี้ยมันเกิดขึ้นมาเนี่ยโอ้โหบริษัทยาแค่ผลิตขึ้นมาเนี่ยไม่ทันเลยนะครับยังมีตัวยาตัวยาหนึ่งก็อย่างเช่นยาต้านมะเร็งก็ดีหรือยาต้านโรคเอดส์ที่ควบคุมไวรัสต่างๆอะไรเนี้ยมันมีสูตรเฉพาะของแต่ละบริษัทยาแต่ละที่จำกัดของเขาอันนี้นะครับมันก็เกิดเป็นปัญหาเกิดขึ้นว่าจะทำอย่างไรในการควบคุมเรื่องของกระบวนการการผลิตเรื่องของผลิตภัณฑ์ต่างๆเหล่านี้ว่าจะควรจะให้บริษัทหรือว่าให้ประเทศอื่นที่เขาสามารถที่จะวิจัยต่อยอดหรือรักษาต่อได้ไหมจากกระบวนการตัวผลิตยาตัวนี้เนี่ยจริงๆต้องบอกอย่างนี้นะคะว่าสิทธิบัตรเนี่ยมันมีระยะในการคุ้มครองเนี่ยน้อยกว่าลิขสิทธิ์อีกแต่ว่าคือระยะในการคุ้มครองเนี่ยก็นะมันก็เอาเรื่องอยู่มันไม่ใช่10 ปีมันมากกว่านั้นแล้วก็เดี๋ยวนี้เขาไม่ดิฉันไม่แน่ใจเหมือนกันต้องไปเช็คกับอาจารย์ที่เขาเกาะเรื่องนี้จริงจังนะคะว่าเดี๋ยวนี้เขาพยายามแยกกลุ่มด้วยนะแยกกลุ่มของสิทธิบัตรเขาว่าสิทธิบัตรอย่างที่บอกกันนะคะว่ามันเป็นสูตรทางเคมีซะเยอะก็จะมีประเภทเคมีประเภทผลิตภัณฑ์ใช้สอยกับเคมีประเภทชีวิตคนเขาจะพยายามจะแยกกันอยู่เหมือนกันอาจารย์แต่ว่ายังไม่เห็นความชัดเจนนะว่าได้ผลไหมก็ตอนนี้ก็คือใช้ระบบรวมครับเพราะนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งซึ่งเป็นระบบเป็นการถกเถียงกันขึ้นมาระหว่างระบบทรัพย์สินทางปัญญาที่มีผลเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับสุขภาพกับชีวิตมนุษย์อันนี้มันก็กลับมาทีนี้เกี่ยวข้องกับของประเทศไทยในหลายเรื่องผมก็ยกตัวอย่างคุยกันสักนิดนึงก่อนนะฮะว่าเรื่องของระบบทรัพย์สินทางปัญญาที่มันเกิดขึ้นจากภูมิปัญญาก็ดีจากชาวบ้านอย่างเช่น
เมื่อกี้เราคุยกันตอนที่ระหว่างช่วงเบรกกันเนาะอาจารย์นะมันมีซอสพริกยี่ห้อหนึ่งอาจารย์พูดแล้วก็ขันปากว่ามันเป็นภูมิปัญญาของประเทศไทยเนาะเพราะมันชื่อมันก็บ่งบอกว่าซอสพริกอำเภอหนึ่งละกันที่ชลบุรีเนี่ยสีแดงๆกินกับไข่เจียวอร่อยมากเลยเนี่ยใช่ผมจำได้ว่าสมัยก่อนผมคุณอาพาไปทานข้าวก็จะมีซอสพริกยี่ห้อนี้รุ่นนี้แบบนี้ก็ทำที่ร้านหนึ่งแล้วก็อร่อยมากแล้วก็ขายเป็นทำเป็นผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกิดขึ้นทีนี้เนาะคนเอเชียเราเนี่ยหัวดีคนเวียดนามเนาะใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดคนเวียดนามมั้งที่เอาสูตรนี้ไปแล้วก็ไปผลิตภัณฑ์ที่อเมริกาแล้วก็จุดก็เรียกว่าเป็นลิขสิทธิ์เลยเนาะกับทางอเมริกาว่าใครจะขายยี่ห้อนี้แบบนี้นะไม่ได้ห้ามประเทศไทยก็มีการโต้แย้งกันถกเถียงกันว่าเรื่องของแหล่งที่มาแหล่งผลิตที่แท้จริงเนี่ยกับการที่จดลิขสิทธิ์ในประเทศนั้นเนี่ยมันมีความยุติธรรมเหมาะสมกันหรือไม่อย่างไรค่ะจริงๆเวลาพูดถึงเรื่องตรงนี้นะอาจารย์มีเวลาอีกนิดนึงเนี่ยนะคะอยากจะเสริมอาจารย์สุปินเลยว่าจริงๆเรื่องตรงนี้เรื่องแหล่งกำเนิดเนี่ยนะคะ origin เนี่ย root of origin เนี่ยก็คือเถียงกันมาตั้งแต่สมัยการประชุมการค้ารอบอุรุกวัย จนกระทั่งทุกวันนี้เป็นรอบโดฮา แล้วก็รู้สึกเหมือนจะสรุปแล้วมันจบหรือไม่จบไม่รู้เพราะมันไม่ได้ประกาศว่ามันจบหรือไม่จบเลยนะคะแล้วก็พยายามจะเริ่มรอบใหม่กันแล้วเนี่ยนะคะก็เถียงกันมากว่าชื่อผลิตภัณฑ์หลายอย่างเนี่ยซึ่งมีลักษณะคาแรคเตอร์เฉพาะเช่นไวน์บอร์โดเนี่ย อยู่ดีๆคนอื่นจะบอกว่าฉันนี่ไงองุ่นแบบนี้เลยรสชาติมานี้บอร์โดไม่ได้นะฉันเป็นไม่ได้ใช้ไม่ได้สำหรับท่านที่ไปเดินตลาดพวกนี้นะคะในซูเปอร์มาร์เก็ตต่างประเทศเนี่ยหลายท่านจะงงเฮ้ยสปาร์กิ้งไวน์คืออะไรนี่มันก็คือแชมเปญแหละใช่แต่แชมเปญมันชื่อเมืองตำบลของฝรั่งเศสที่ผลิตอันนี้ก่อนห้ามไปใช้ถูกต้องคอนยักเหมือนกันนั่นแหละแล้วประเทศไทยเราชนะนะคะกับกรณีของข้าวหอมมะลิโอ้โหนานมากกว่าจะสู้กันมาเป็น10ปีกว่าจะได้สู้กันมา10ปีเพราะฉะนั้นเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวเฉพาะกับเรื่องของการลงทุนและการเงินอย่างเดียวแต่มันครอบคลุมถึงวิถีชีวิตคนครอบคลุมถึงสิ่งที่เรียกง่ายๆว่าภูมิปัญญาท้องถิ่นซึ่งหลายคนเอามาแอดเป็น value add สำหรับสินค้าพวกนั้นขึ้นมาเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเห็นไหมคะว่าเรื่องราวเหล่านี้มันอยู่ใกล้ตัวท่านผู้ชมท่านนักศึกษามากน้อยแค่ไหนค่ะตอนนี้ก็เหลือเวลาของวรารักษ์ที่จะต้องพูดคุยในหน่วยที่14กับหน่วยที่15ที่ดิฉันบอกอาจารย์สมปินนะคะว่ามันรันต่อเนื่องกันดิฉันแนะนำแบบนี้นะคะว่าให้นึกถึงช่วงรอยต่อของวิกฤตเศรษฐกิจในช่วง1997-1998นะคะสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรสิ่งที่เกิดขึ้นนับจากนั้นมาเนี่ยก็อย่างที่บอกเมื่อสักครู่ที่ก่อนเราไปพักเบรกดิฉันอธิบายเรื่องสัพพานให้ฟังนะคะมันเชื่อมโยงสัมพันธ์แล้วมันก็ทวงถามด้วยซ้ำไปว่าการปล่อยกู้แบบง่ายสะดวกไปไหมอะไรแบบนี้นะคะมันนำไปสู่คำถามว่า1ก็คือเอ้ยคนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเหล่านี้เนี่ยมีจริยธรรมอะไรมากน้อยแค่ไหนเริ่มมาแล้วคำว่า global governance เราใช้คำว่าการอะไรนะธรรมาภิบาลเริ่มมีคำว่าธรรมาภิบาลเกิดขึ้นถ้านึกไม่ออกนะคะว่าตอนนั้นเป็นอย่างไรดิฉันขอให้นึกถึงตัวอย่างกรณีของประเทศไทยตอนนั้นธนาคารจำนวนมากdefunct เนี่ยนะคะคือล้มหายตายจากมีตั้งแต่จะมีแบงค์สตางค์แดงแบงค์อะไรวายุภาคกระสุนหนึ่งนะคะก็ปัดเป๋ไปเหมือนกันแล้วก็หลายๆแบงค์เนี่ยเครดิตฟองเซ่เนี่ยคำนี้หายไปละไม่มีละเครดิตฟองเซ่อะไรแบบนั้นนะคะลักษณะแบบนั้นนะตอนนั้นเราก็คิดกันว่าเอ้ยเรามีประสบการณ์มาแล้วนะโลกใบนี้กับการทำธุรกรรมทางการเงินประเภทเน้นเรื่องของการเก็งกำไรแล้วก็อย่างที่บอกนะคะว่าดิฉันก็นะขอใช้สุสานสเตรนท์เลยละกันก็คือไอ้คาสิโนแคปิตอลิซึมแบบนี้มันไม่ได้เกิดผลดีนะแต่ว่ามันสร้างภาพให้คนจำนวนหนึ่งโดยเฉพาะคนที่กำสตางค์นะคะคนที่มีเงินเนี่ยมีความรู้สึกว่าการมีตรงนี้อยู่ในมือเนี่ยมันเป็นยิ่งกว่าอำนาจอีกเพราะว่ามันไม่ได้แทรกซึมผ่านโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศใดประเทศหนึ่งอย่างเดียวแต่ว่ามันเลี้ยวรถแล้วแต่ตรงไหนที่มีระบบที่จะเงินจะไหลไปได้ยิ่งเร็วก็ยิ่งดีในช่วงเวลาแบบนั้นนะคะดิฉันอยากจะบอกอย่างนี้ค่ะว่าในช่วงเวลาแบบนั้นเนี่ยมันมีลักษณะของสิ่งที่เรียกว่าเรียลไทม์เกิดขึ้นด้วยแล้วไอ้เรียลไทม์นี่แหละค่ะที่ยิ่งทำให้การสเปกุเลตการคาดเก็งกำไรเนี่ยมันยิ่งสูง
เกิดอะไรขึ้นลองนึกดูนะคะว่าภาพบรรยากาศที่เกิดขึ้นปี97-98แบบนั้นนะย้อนกลับมาถึงเรื่องสัพพามที่ดิฉันพูดให้ฟังตลาดอเมริกันตอนนั้นหัวอาจารย์ต้องบอกอย่างนี้ค่ะว่าเศรษฐกิจอเมริกันในช่วงของบิลคลินตันคือคลินตันมาก่อนที่จะเป็นบูสคนลูกเนี่ยนะคะค่ะมันมีภาพของเศรษฐกิจที่โตไงพอมันมีภาพของเศรษฐกิจที่โตปุ๊บเงินมันก็ไหลใช่มันก็ไหลเข้ามาอย่างที่ดิฉันเล่าให้ฟังว่าเงินมันก็กระตากอยู่ในธนาคารใหญ่ๆหนึ่งในนั้นก็เชสแมนฮัตตันนี่แหละเชสแมนฮัตตันนี่ก็โยงไปยังนักสารพัดอะไรแบบนั้นนะคะก็อะไรขึ้นก็เงินมันเหลือไงเงินมันเหลือคือขนาดทองถ่ายในตลาดการเงินส่วนนึงแล้วนะก็ยังเหลือก็มาปล่อยกู้หน้าอย่างวลาลักษณ์ซึ่งก็ไม่มีปัญญาจะไปใช้จ่ายคืน อย่างที่บอกเนี่ยนะคะว่าลักษณะแบบนี้ถ้ามันอยู่แค่ตลาดอเมริกันมันก็คงไม่เป็นไรปัญหาก็คือว่าแบงค์ขนาดใหญ่โดยเฉพาะเรียกว่าแบงค์คนจนเนี่ยนะคะแบงค์คนจนขนาดใหญ่เนี่ยมันเป็นแบงค์ที่ไม่ได้มีกิจการเฉพาะแบงค์กับคนจนหรือแบงค์กับลูกค้านะคะแต่ว่าเป็นอินเตอร์แบงค์ก็คือแบงค์กับกู้กันเองทีนี้แบงค์กับแบงค์ถ้ากู้กันเองในประเทศก็ไม่ค่อยเท่าไหร่หรอกถูกไหมแต่เป็นแบงค์กับแบงค์ที่กู้กันข้ามแอตแลนติกอีกต่างหากเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นคืออะไรสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือวลาลักษณ์และคนอย่างวลาลักษณ์อีกไม่รู้เท่าไหร่เป็นหลายล้านนี่นะคะเอ้ยไม่มีตังค์ไปจ่ายเพราะอะไรเพราะเศรษฐกิจภาคการผลิตจริงเนี่ยมันเริ่มหดตัวแล้วการที่เศรษฐกิจอเมริกันอย่างที่บอกนะคะที่ดูเหมือนจะบูมในระดับนึงเนี่ยเฮ้ยเอาเข้าจริงมันก็พิเรียดสั้นๆอาจารย์นึกออกใช่ไหมคะแล้วมันก็อันนั้นเป็นเรื่องภายในของเศรษฐกิจอเมริกันซึ่งไม่มีพื้นที่ตรงนี้นะคะแต่ว่าที่มันเชื่อมโยงกันก็คือว่าพอมันเห็นความเป็นจริงไงว่ามันไม่ได้เป็นตามนั้นโดยเฉพาะดิฉันเนี่ยไม่มีเงินอะพูดง่ายๆไม่มีเงินที่จะจ่ายอาจารย์แบงค์ที่ซัพพอร์ตดิฉันอยู่เนี่ยซึ่งไปเป็นลูกค้าแบงค์ของอีกแบงค์นึงถูกไหมคือสมมุติดิฉันเป็นลูกค้าเฟรดดี้แม็กเฟรดดี้เอาของจริงเลยเอาเฟรดดี้แม็กกับเฟนนี่เมย์อะไรแบบนี้นะคะดิฉันไม่จ่ายไอ้เฟรดดี้แม็กปุ๊บเฟรดดี้แม็กก็เอาเฮ้ยเฟรดดี้แม็กเป็นลูกค้าเชสเนี้ยเป็นลูกค้าคนนู้นคนนี้ก็ไม่มีปัญญาจ่ายอีกเอาทำไงเชสก็ไปกู้มาจากข้ามเลยนึกออกไหมคะข้ามแบงค์เลยไปยุโรปไปอะไรอย่างเงี้ยเพื่อเอาเงินเนี่ยมาเกลี่ยกันนะพูดง่ายๆก็คือระบบถ่ายเทเงินกันไปมาเนี่ยนะคะทีนี้ในอดีตเนี่ยมันยังมีระบบทางการเงินที่มันพอเชื่อมกันเพราะว่ามันมีตัวเศรษฐกิจที่เจเนเรตเงินให้มันเข้าสู่ระบบบ้างแต่พอมันสะดุดจริงๆเนี่ยสิ่งที่เกิดมาคืออะไรเอ้าทำไงดีแบงค์ล้มอาจารย์นึกสภาพออกมาคือไอ้สเกลที่มันเกิดขึ้นปี 1997-1998 ในเอเชียเนี่ยตอนนั้นเราก็ได้เห็นเมนทอริตี้สภาพจิตใจวิธีคิดของนักเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการเงินการคลังแล้วเนี่ยนะคะอย่างนึงว่าเฮ้ยแบงค์เนี่ยห้ามล้มถ้าอาจารย์จำได้มีเงินเท่าไหร่ในหน้าตักของประเทศโกยซัพพอร์ตอุ้มแบงค์เข้าไว้ทีนี้ขนาดเศรษฐกิจประเทศไทยขนาดเศรษฐกิจประเทศในอาเซียนเนี่ยมันไม่เท่าอเมริกันไงอเมริกันนี่คือขนาดเศรษฐกิจเป็นเบอร์หนึ่งของโลกอ่ะแล้วแบงค์มันล้มอะไรจะเกิดอะไรขึ้นทีนี้มันยิ่งกว่าแพนิคอาจารย์ดั้มเงินเข้าไปถูกไหมเอาเงินในประเทศยังไม่พอขอยืมข้างนอกมันดั้มต่อมันไปโดนที่ยุโรปด้วยใช่ผมจำได้ตอนนั้นผมเรียนอยู่มันมี2แบงค์ที่เกิดขึ้นก็คือ Societe Generale กับ Credit Lyonnais 2แบงค์เนี่ยผู้บริหารสูงสุดเนี่ยจะต้องถูกดำเนินคดีเข้าขึ้นเข้าไปว่าอาญาเนาะมันใช่ถูกต้องครับแล้วฝรั่งเศสค่อนข้างจะรุนแรงมาก2แบงค์นี้ที่เกิดขึ้นพอเกิดขึ้นปุ๊บภาคการเงินรัฐมนตรีคลังเนี่ยโอ้เรียกนัดประชุมด่วนเรื่องของถ้าแบงค์2แบงค์นี้ล้มเมื่อไหร่เนี่ยมันเป็นแบงค์ยักษ์ใหญ่อันดับ1อันดับ2ของฝรั่งเศสเนี่ยถ้ามันล้มขึ้นมาปุ๊บมันเกี่ยวพันกับการเงินของยุโรปทั้งหมดด้วยเพราะมันโคเกมันมีมันก็เกี่ยวพันแหละมันก็เชื่อมโยงจริงแหละแล้วหลังจากนั้นมาแล้วก็คือปี2008-2009หลังจากวันนั้นจนถึงวันนี้ยังไม่ฟื้นเลยยังไม่ฟื้นเลยเอาง่ายๆอย่างเงี้ยอาจารย์ดิเราพูดตรงนี้เราก็ดิฉันขอเชื่อมโยงเลยนะคะก็คือว่าในกรณีแบบเนี้ยคืออย่างที่บอกก็คือพออเมริกาปุ๊บเนี่ยคนที่กระทบก่อนครั้งแรกๆเลยเนี่ยเป็นสไตล์อังกฤษแล้วก็อย่างที่บอกก็คือว่าในกรณีอเมริกันเนี่ยมันเกิดเพราะตลาดอสังหาริมทรัพย์เนี่ยจากที่มันบูมมันแฟบกระทันหันเพราะว่ามันไม่มีเงินเข้าไปเติมไม่มีอะไรแบบนี้นะคะฟอนแฟบปุ๊บธนาคารที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์เนี่ยมันก็เป็นแบบนี้อย่างที่บอกก็คือไอ้ตรงนี้มันก็เชื่อมโยงมาถึงธนาคารในอังกฤษที่ลักษณะแบบนี้อีกพวกที่เรียกว่ามันเป็น housing association แบบนั้นนะคะ Northern Rock แบบเนี้ยชัดเจน Bastion แบบเนี้ยชัดเจน
กิดอะไรขึ้นอีกอ้าวอังกฤษในฐานะที่เศรษฐกิจการเงินเนี่ยข้ามฝั่งแอตแลนติกและข้ามเข้ายุโรปเพราะฉะนั้นนี่เกี่ยวข้องแล้วที่สำคัญที่สุดก็คือว่าไอร์แลนด์ค่ะถ้าจำได้คือไอร์แลนด์ประเทศไอร์แลนด์ประเทศไอร์แลนด์ไม่ใช่ไอร์แลนด์เหนือนะไอร์แลนด์ที่ไอร์แลนด์ที่มีดับบินอ่ะไม่ใช่เบลฟาสต์นะไอร์แลนด์ที่มีดับบินเนี่ยเป็นหนึ่งในประเทศที่มีเศรษฐกิจที่เชื่อมโยงใกล้ชิดกับอังกฤษแล้วก็จริงๆแล้วไอร์แลนด์เนี่ยก็ถูกเป็นพื้นที่ที่ถูกสเปกุเลตถูกเก็งกำไรขึ้นมาว่าจะเป็นสมัยนู้นเนี่ยอาจารย์ประมาณสักปีค่อนๆจะเกือบจะปิดศตวรรษที่20เนี่ยไอร์แลนด์ถูกวาดภาพให้เห็นว่าเป็นประเทศที่มีศักยภาพที่จะเป็นเหมือนเป็นเทคโนโลยีฮับใหม่ส่วนหนึ่งของทางอังกฤษของ UK เนี่ยนะคะที่จะถ่ายไปเนี่ยแล้วก็ของยุโรปด้วยอ้าวพอมันไม่เป็นอย่างนั้นพอไอร์แลนด์เริ่มมีปัญหาภาคการเงินเนี่ยนะคะภาคธนาคารสิต้องบอกว่าแบงกิ้งเริ่มมีปัญหาปุ๊บมันก็เวิร์ดกลับเข้าไปในยุโรปอย่างที่อาจารย์เห็นแล้วที่หนักไปกว่านั้นคืออะไรภาคการเงินตรงนี้มันดันต้องไปเอางบประมาณรัฐมาซัพพอร์ตพอมันเอางบประมาณรัฐจำนวนมากมาซัพพอร์ตเนี่ยเอ้ยรัฐทำอย่างไรไม่ขึ้นภาษีก็ต้องกู้นั่นแล้วพอกู้สูตรสำเร็จสูตรสำเร็จเนาะแล้วพอกู้ไปกู้มาก็กู้แล้วกู้แล้วกู้ซ้ำกู้ซากแล้วเอาตรงไหนไปจ่ายคืนตรงนี้ล่ะค่ะที่มันเกิดปัญหาเพราะว่าอะไรสิ่งที่เป็นจริงนะคะท่านนักศึกษาณเวลานี้เลยเกิดการตั้งคำถามไม่หยุดไม่หย่อนว่าลักษณะแบบนี้ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะคะเอาเข้าจริงแล้วเนี่ยองค์การโรคระบาดช่วยอะไรได้บ้างนั่นเรื่องนึงนะคะสองเราอยู่ในระบบของโครงสร้างเศรษฐกิจที่มันเฟเวอร์เศรษฐกิจคือให้น้ำหนักไปทางเศรษฐกิจมากไปไหมถ้าจำกันได้นะคะอย่างที่ดิฉันเล่าให้ฟังว่าตัวย่อของเศรษฐศาสตร์การเมืองระหว่างประเทศเนี่ยมันคือ International Political Economy เวลาย่อจริงๆอย่างเป็นทางการมันก็คือ IP แล้วก็ E เนี่ยมันต้องตัวเท่ากันถูกไหมแต่ทีนี้นั่นมีคนตั้งข้อสังเกตว่าเอ้ยในความเป็นจริงเนี่ยมันคือ I ตัวใหญ่อีตัวใหญ่ พีเนี่ยตัวจิ๋วนึงหรือเปล่านั่นคืออะไรนั่นก็คือว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยกลายเป็นว่าตั้งแต่อดีตมาจนกระทั่งถึงช่วงนี้นะคะที่เรายังคุยกันอยู่เนี่ยเศรษฐกิจมันนำการเมืองมากไปไหมทำไมพูดแบบนี้เอาง่ายๆเลยอาจารย์ขอจะยกตัวอย่างกรณีที่เป็นปัญหาล่าสุดที่ยังแก้ออกไม่ได้เนี่ยนะคะคือกรณีรัฐบาลกรีซเนี่ยไปพัวพันกับแบงก์ในสเปนแบงก์ในสเปนเนี่ยเป็นขาใหญ่ใช่นี่ดีกว่าที่ปล่อยกู้ให้กับไอร์แลนด์ในสมัยนู้นเราจะพูดได้เยอรมันก็โหดนั่นแหละแล้วก็กลายเป็นว่าคือไอ้แบงก์ในสเปนเนี่ยพอมันตรงนั้นปุ๊บมันก็ไปเอาแบงก์ในฝรั่งเศสเข้ามาอุ้มใช่แบงก์ในฝรั่งเศสก็ไปคู่หูคู่หาไปจอยกับสไตล์แบงก์อิตาลีคือมันพันกันอย่างเงี้ยแล้วประเทศที่ดิฉันเนมขึ้นมาเนี่ยนะคะเอ่ยชื่อมาเนี่ยไอร์แลนด์กรีซสเปนอิตาลีฝรั่งเศสรู้แล้วแต่มีปัญหาเรื่องภาคการเงินทั้งสิ้นแล้วภาคการเงินเนี้ยก็ดันไปวิธีคิดคล้ายๆยุโรปไปคล้ายๆกันพอภาคการเงินภาคการธนาคารมีปัญหาโดยเฉพาะกับคอนเซ็ปที่บอกว่าแบงค์เนี้ยห้ามล้มไม่ได้นะคะแบงค์ล้มไม่ได้too big to fail เพราะว่ามันถ้ามันล้มเนี่ยมันกระเทือนวงกว้างคือวิธีคิดเขาก็มีเหตุผลนะคือถ้ามันล้มปุ๊บมันกระเทือนคนวงกว้างมากโดยเฉพาะมันกระเทือนผู้ฝากเงินหลายย่อยด้วยอาจารย์นึกออกใช่ไหมคะตอนนี้มันถึงได้หลังจากนั้นเนี่ยโดยเฉพาะในกรณีของประเทศไทยเนี่ยนะคะที่หลังจากบิน9798มาอาจารย์คงจะจำกันได้กับกฎหมายประเภทที่ต้องมีการประกันเงินฝากของผู้ที่ฝากเงินในธนาคารพวกนั้นเพราะว่าก่อนหน้านี้คือแบงค์ล้มก็ล้มนะเอาเงินไหนมาใช้จ่ายล่ะจะไปเอาทุบกระปุกเด็กมาเลยกระปุกออมสินนะก็ว่ากันค่ะแต่ว่าที่ตลกนะคะในระหว่างที่กระบวนการแบบนี้เกิดขึ้นแล้วก็มีการก่อหนี้ภาครัฐมากขึ้นเพราะต้องเอามาเข้ามาอุ้มระบบการเงินแบบนี้ท้ายที่สุดก็คือภาครัฐเองก็ไม่รู้จะเอาเงินตรงไหนเนี่ยมาจ่ายคืนนี้แล้วก็มันเกิดปัญหาตามมาก็คือว่าเอ้าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยคือแบงค์เนี่ยยังมีรัฐไปเบลเอาท์ไปประกันตัวออกมาจากระบบการล้มละลายเนี่ยนะคะแต่ว่าพอรัฐเนี่ยใครจะเบลเอาท์รัฐล่ะนั่นน่ะสิแล้วครั้งนี้เนี่ยมันหนักหนาสาหัสจริงๆจริงๆในโครงสร้างของวิกฤตเศรษฐกิจระหว่างประเทศเนี่ยมันมีช่วงวิกฤตเศรษฐกิจช่วง1980อยู่ด้วยเนี่ยนะคะช่วงของลาตินอเมริกาเป็นแบบที่เราดูแต่ว่าพอดีอาจารย์ที่ประรัฐไม่ได้ใส่เอาไว้ในนี้นะคะดิฉันเพียงแต่จะบอกว่าลักษณะแบบนั้นก็เคยเกิดขึ้นมาแล้วแล้วมันก็เคยมีการตั้งคำถามค่ะอาจารย์ตั้งคำถามใหญ่มากๆเลยว่าเฮ้ยถ้าอย่างนั้นเนี่ย IPE ที่ P มันตัวครึ่งหนึ่งของตัว E เนี่ยต้องมา
ตัวเท่ากันไหมต้องมาตัวเท่ากันจริงๆจังๆไหมหนึ่งนะคะการบอกว่าพีต้องมาตัวเท่ากันจริงๆจังนี่คืออะไรอย่าลืมนะคะว่าตัวพีคือตัว politics เนี่ย politics มันไม่ได้หมายถึงเฉพาะภาครัฐนะ politics นี่มันมีภาคประชาชนมันมีภาคสังคมมันมีผู้ประกอบมันมีเยอะมากใช่ครับสิ่งที่เขาพูดคุยกันก็ถามกันก็คือว่าถึงเวลาหรือยังที่ต้องพูดกันจริงๆจังว่าแม้จะเป็นนโยบายเศรษฐกิจแต่ก็อาจจะไม่ใช่หรืออาจจะไม่จำเป็นที่จะต้องมองเฉพาะแง่มุมทางเศรษฐกิจอย่างที่พูดกันเรื่องแม้กระทั่งเรื่องของ copyright ที่ดิฉันแซวว่าเราเคยพูดกันว่ามี copyright ดีไหม อะไรแบบนั้นนะคะนั่นคืออะไรนั่นคือการกลับมามองว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยถ้าไม่ทำอะไรสักอย่างกับโครงสร้างที่มันเป็นอยู่เนี่ยนะคะคนที่เป็นแรงงานอย่างที่ดิฉันเล่าให้ฟังก่อนหน้าที่จะไปพักเบรกนะคะว่าคนที่เป็นแรงงานจริงๆเนี่ยที่ถูก outsourceก็ไม่มีหลักประกันตัวครับไหมคะแล้วก็หลังจากนั้นน่ะก็เริ่มมีการพูดคุยกันโดยเฉพาะในช่วงเวลาแบบอย่างนี้นะคะก็เห็นในประเทศหลายๆประเทศโดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกาเองนั่นแหละที่เปิดมุมมองให้เราเห็นอย่างแท้จริงเลยว่าเอ้ยบางทีการใช้เศรษฐศาสตร์หรือว่าการใช้นโยบายเศรษฐกิจแบบลิเบอรัลมากๆเนี่ยหรือว่านีโอลิเบอรัลเนี่ยนะคะมันไม่ค่อยเห็นคนตัวเล็กตัวน้อยซึ่งคนตัวเล็กตัวน้อยเนี่ยก็ไม่มีหลักประกันใดๆเลยนั่นคือที่มาของโอบามาแคร์นะคะที่โอบามาพยายามเข้ามาปรับอะไรแบบนี้ซึ่งถือเป็นการปฏิรูปครั้งใหญ่ของสังคมอเมริกันกับจากวิกฤตนี้ทีนี้มาดูในยุโรปในยุโรปมันกับต่างๆไปเนาะอาจารย์ตรงที่ว่าอย่างในกรณีกรีซที่อาจารย์พูดถึงบอกว่ายุโรปนี่เยอรมันก็โขดนะคนกำเงินเนี่ยคือเยอรมันก็ดิฉันสงสารนิโคลัสมาเกลนะปทุมคงจะทุ่ยทุกวันแล้วตอนที่จะปิดดีลเรื่องกรีซเนี่ยนะคะโอ้ดิฉันขำมากตอนนั้นตามข่าวเรื่องนี้อยู่เนี่ยคือตั้งเป้าไว้ว่าสมมุตินะคะตั้งเป้าไว้ว่าน่าจะประชุมไม่เกิน2ทุ่มน่าจะมีบทสรุปอะไรแล้วปรากฏว่าจนกระทั่งถึง6โมงเช้าของอีกวันนึงประชุมกันตลอดก็ยังไม่ได้บทสรุปเรื่องของเรื่องก็คือว่านโยบายของประเทศในยุโรปหลายๆประเทศโดยเฉพาะยุโรปใต้เขามีนโยบายรัฐสวัสดิการที่เข้มข้นมากกว่ายุโรปตอนกลางแล้วก็ยุโรปเหนือโดยยุโรปเหนือในที่นี้คือสแกนดิเนเวียตัดออกนะคะเพราะไม่อยู่ในโครงสร้างของ EU นะคะแต่ว่าเมื่อเทียบกับประเทศอย่างสไตล์อังกฤษเนี่ยเป็นประเทศที่ไม่คือตัดทอนลดทอนรัฐสวัสดิการเนี่ยนะคะมาตั้งแต่มาร์กาเร็ตแทชเชอร์ขึ้นมามีอำนาจถูกไหมคะกับนโยบายสไตล์นีโอลิเบอรัลลิสต์ทีนี้พอถึงตรงนั้นปุ๊บเนี่ยมันเท่ากับว่าคนเล็กคนน้อยเนี่ยไม่มีหลักประกันตัวนะจ๊ะพอไม่มีหลักประกันตัวปุ๊บก็ยิ่งเฮ้ยเกิดความต่างลักษณะแบบนี้มากขึ้นแล้วเมื่อมองภาพขึ้นไปจริงๆแล้วเนี่ยลักษณะแบบนี้มันไม่ได้เกิดเฉพาะประเทศใดประเทศหนึ่งแต่โครงสร้างเศรษฐกิจโลกเนี่ยมันทำให้คนลักษณะแบบเดียวกันเนี่ยมันกระจายตัวอยู่ทั่วโลกก็อย่างที่อาจารย์กุลินีพูดเอาไว้นะคะในรายการที่4เนี่ยนะคะว่าท้ายที่สุดลักษณะแบบนี้มันเกิดการทวงถามไงว่าเอ้าแล้วยิ่งพัฒนาทำไมฉันยิ่งจนลงวะยิ่งพัฒนาทำไมศักดิ์ศรีความเป็นศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ชั้นน้อยอะไรแบบนี้ค่ะเกิดอะไรขึ้นสิ่งที่เกิดตามมาแน่ๆก็คือว่าเฮ้ยหลายคนเริ่มไม่พอใจละเพราะฉะนั้นเริ่มจากเอาตัวพีให้มันใหญ่ขึ้นมาเท่าเดิมมิติทางเศรษฐกิจต้องเท่าเทียมหรือควรต้องเบาบางลงไหมเมื่อมิติทางการเมืองนั้นคือพื้นที่จริงๆในการที่จะทำให้คนที่มันแตกต่างหลากหลายเนี่ยได้มีโอกาสมามีปฏิสัมพันธ์พูดง่ายต่อรองนะถ้าพูดแบบสไตล์การเมืองจริงนะคะเข้ามาต่อรองกันนี่เป็นเรื่องเป็นราวแล้วก็เกิดความเท่าเทียมกันมากขึ้นเพราะทางระบบเศรษฐกิจเนี่ยอย่างที่อาจารย์ว่าก็คือมันยังมีกำไรขาดทุนแหละคนได้มากได้น้อยเพราะนั้นเกิดความเหลื่อมล้ำแน่นอนเพราะนั้นอย่างที่อาจารย์พูดมาก็คือจะทำให้ตัวพีมันใหญ่ขึ้นเนี่ยมันก็จะยามลดไอ้ช่องแคบระหว่างความมีความไม่มีความต้องการกับความไอ้ที่มันขาดอยู่เนี่ยให้มันเท่าให้มันลดลงให้มันน้อยลงมันจะเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนกับเขาคิดเขาก็คิดกันหลายสูตรนะอาจารย์อย่างที่บอกว่าตอนที่เกิดกรณีโดยเฉพาะเนี่ยนะคะโดยเฉพาะหลังจากวิกฤตการเงิน 97-98 เนี่ยนะคะตอนนั้นเนี่ยคือคนจำนวนหนึ่งก็คิดว่าเอ้ยซีกโลกตะวันออกจะเผชิญอะไรแบบนี้แต่ว่าคนอย่างรัสเซียคนอย่างอังกฤษเนี่ยเริ่มเห็นแล้วเพราะว่าโดยเฉพาะลอนดอนนี่มันเป็นตลาดการเงินโลกมาเป็นร้อยปีแล้วเนี่ยนะคะมันก็เห็นคือการเคลื่อนไหวอะไรแบบนี้ค่อนข้างจะเร็วณช่วงเวลาแบบนั้นนะคนก็เริ่มคิดในระดับนึงแล้วนะอาจารย์ว่าเฮ้ยสงสัยการประชุมที่ทั้งหลายทั้งแหล่ที่เขาเซตอเจนดาทางเศรษฐกิจอาจารย์จะสังเกตได้ง่ายๆนะคะดิฉันก็พูดในรายการนี้แล้วก็รายการอื่นด้วยหลายครั้งแล้วว่าต้นปีนี้ก็จะเป็นประชุมดาวอสก็จะเป็นตัวตั้งธง
ปีนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้อะไรเงี้ยนะคะแล้วก็แหมหลังจากนั้นก็รับลูกกันเป็นระยะระยะเนี่ยนะคะ G7 G8 G20 อะไรก็ว่ากันไปเนี่ยก็มาตั้งธงกันว่าในปี97-98ช่วงเวลาแบบนั้นเนี่ยในละตินอเมริกาเขาก็มี World Economic World Social Forum อย่างที่บอกเนี่ยนะคะปอโตอาเลเก้เนี่ยถามว่าเขาพยายามทำไหมเขาก็พยายามนะคือพยายามจะบอกว่าในโครงสร้างของ IPE เนี่ยนี่เป็นวิธีหนึ่งที่จะเพิ่มให้ P เนี่ยมันใหญ่ขึ้นแต่มันไม่พออาจารย์เพราะว่าเราถามจริงๆว่าถ้ามองในเชิง international จริงๆคือเวลามอง international เนี่ยมันคือมันยังมองเหมือนแยกส่วนแล้วเอามาประกอบกันค่ะคือแยกส่วนนะยังเห็นเป็นส่วนๆที่แยกอยู่มันอาจจะน้อยไปไหมโดยเฉพาะเมื่อมองถ้าเรามีจุดมุ่งหมายในการมุ่งมองนะคะนี่สายแบบวิพากษ์เลยสาย critical เลยเนี่ยมองว่าถ้ามันเรามองกันในลักษณะแบบนั้นจริงๆเนี่ยเฮ้ยมันอาจจะต้องดึงไอ้รอยต่อออกแล้วก็มองโลกเนี่ยให้เป็นเนื้อเดียวกันใช่คือถ้ามอง มองว่าทรัพยากรโลกคือทรัพยากรโลกไม่ใช่ทรัพยากรของยุโรปไม่ใช่ทรัพยากรของไทยอะไรอย่างงี้แต่มันคือทรัพยากรโลกเพื่อมนุษยชาติในระดับโลกถ้าเป็นอย่างนั้นจริงเนี่ยโอ้ IPE อาจจะเป็นคำที่ไม่เหมาะสมแล้ว IPE อาจจะต้องเปลี่ยนชื่อไปเป็น global จริงๆคืออาจจะต้องเป็น global political economy จริงๆซึ่งอยากจะบอกอย่างนี้ค่ะท่านผู้ชมท่านนักศึกษาค่ะว่าแนวความคิดสไตล์ global economy เนี่ยนะคะสังเกตดีๆก็จะมาจากถ้าเป็นสำนักที่ตะกี้ที่ดิฉันพูดไว้นะคะสำนักในโลกภาษาอังกฤษที่ข้ามระหว่างแอตแลนติกฝั่งอเมริกากับฝั่งอังกฤษเนี่ยก็มักจะมาจากสำนักสไตล์อังกฤษซึ่งอังกฤษมันคิดเองทั้งหมดนะคะจริงๆแล้วคนที่พยายามเสนอมุมมองอะไรแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยก็เป็นอยู่ในกลุ่มสายสไตล์มาร์กซิสต์มาร์กเซียนทั้งหลายสาย critical ซึ่งก็ไปเอาความคิดมาจากยุโรปเหนือด้วยเพราะฉะนั้นโครงสร้างตรงนี้ที่เขาพยายามจะมองอะไรแบบนี้นะคะส่วนหนึ่งก็ปฏิเสธยากจริงนั่นแหละว่าเป็นโครงสร้างที่ยุโรปเนี่ยพยายามแก้ปัญหาตัวเองแล้วก็พยายามที่จะสะท้อนย้อนกลับมาว่าอะไรกันแน่ที่เป็นปัญหาแต่ดิฉันก็เคยพูดในรายการนี้เป็นเหมือนกันอาจารย์ก็จำได้ว่าเราพูดคุยกันตั้งแต่เทปที่รายการที่สองรายการที่สามนะว่าลักษณะทั้งหลายทั้งแหล่เหล่านี้เนี่ยส่วนหนึ่งโดยเฉพาะโลกในยุคประมาณปี60 70ถึง80เนี่ยกระแสความเป็นตะวันออกกระแสการมองโลกแบบองค์รวมจริงๆเนี่ยมันย้อนกลับเข้าไปในวิธีคิดตะวันตกแล้วก็ทำให้มองเห็นภาพว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยถ้ามองโลกเป็นโลกใบเดียวกันจริงๆเนี่ยดิฉันนึกถึงภาพเด่นของอะไรนะเซียร่าขับที่คนชอบเอามาพูดถึงกันลูกโลกที่ลอยเทงเต้งแล้วก็มีสีเขียวสีน้ำตาลอะไรเงี้ยแล้วก็มีจักรวาลดำๆนะคะแล้วเราก็รู้สึกว่าตายแล้วโลกใบเล็กแค่นี้เองเหรอก่อนดูแม็กอัปโป้นั่นแหละภาพของเซล่าก็จะบอกว่าลักษณะแบบนี้มันก็เวิร์ดกลับมาสู่คำถามอีกว่าเวลาจะเข้าใจเรื่องเศรษฐศาสตร์การเมืองไม่อาจขาดซึ่งมิติทางสังคมและเมื่อมีมิติทางสังคมสิ่งหนึ่งที่จะต้องนึกย้อนอีกด้วยก็คือว่าสังคมแต่ละสังคมเนี่ยมีประวัติศาสตร์ความเป็นมามีธรรมเนียมที่อาจจะไม่เหมือนกันซะทีเดียวมันจะเป็นการดีกว่านี้ไหมถ้าหากว่าเราไม่จำเป็นที่จะต้องใช้วิธีมองแบบตะวันตกมากไป มิติของโลกภาษาอังกฤษอาจจะต้องลดน้อยลงเพื่อเปิดพื้นที่ให้คนอื่นๆมากขึ้นอันนี้เป็นข้อเสนอนะคะอาจารย์แค่ข้อเสนอเฉยอาจารย์คิดเห็นว่าไงผมก็ว่ามันความเป็นไปได้เนี่ยมันอยู่ที่บริบทของสิ่งที่มันเกิดขึ้นณปัจจุบันเนี่ยผมว่ายุโรปเองก็ถึงจะบอกว่าถึงทางตันไหมก็ทางก็ยังมีเห็นทางออกที่เด่นชัดที่ดีอเมริกันก็โอ้ก็กำลังย่ำแย่อยู่พอสมควรในประเทศที่ยังที่จะเกิดขึ้นหมายถึงว่าพวกประเทศเกิดใหม่จะบอกว่าประเทศเกิดใหม่ก็คือประเทศที่กำลังก้าวขึ้นมาเป็นมหาอำนาจยักษ์ใหญ่อย่างจีนจีนเขาก็มีทางออกของเขาแต่ว่าจีนค่อนข้างที่จะ strict ในเรื่องของพวกนี้ค่อนข้างจะเยอะและเข้มงวดเพราะว่านโยบายเขาเป็นนโยบายเดียวเขาสามารถตบโตได้มันไม่เหมือนพวกอเมริกันหรือยุโรปที่ตีกันกว่าจะออกกลุ่มผลประโยชน์เยอะมากใช่กว่าจะออกมาเนี่ยมันก็กลุ่มนู้นก็จะเอาแบบนี้กลุ่มนี้ก็จะเอาแบบนั้นนักการเงินการคลังธนาคารก็อยากจะทำอะไรให้ตัวเองอยู่รอดแล้วก็ได้ผลกำไรมากที่สุดนะเนาะแต่ทีนี้ไอ้เรื่องของฝรั่งเศสเองของยุโรปเองของอังกฤษเองเนี่ยหรือในยุโรปตอนใต้เนี่ยก็คิดถึงเรื่องของรัฐสวัสดิการค่อนข้างเยอะเขาพยายามที่จะหั่นเรื่องของสวัสดิการต่างๆตอนนั้นผมไปเรียนเนาะผมก็ได้สวัสดิการของฝรั่งเศสเรียนอ่ะผมเสียประมาณสักหมื่นกว่าบาทปริญญาเอกแต่ค่าครองชีพเนี่ยหลายตังค์อันนี้ก็ยังเป็นร้อยเท่าตอนนี้มันต่างกันตอนนี้
พอกลับไปใหม่เนี่ยตอนนี้มันค่าของค่าสวัสดิการก็หันออกแล้วก็ทำ privatize มากขึ้นก็คือให้ออกนอกระบบกันนะครับเพราะนั้นค่าของชีพก็สูงมากนะให้เลี้ยงตัวเองไทยเนี่ยยี่ห้อประจำของReaganomics กับ Thatcherism นี่ไงกำลังกลับออกมาว่าทำให้คิดคำนึงถึงความเป็นมนุษย์น้อยลงความที่จะเกิดความเท่าเทียมกันยุติธรรมเนี่ยมันน้อยลงเพราะฉะนั้นมันก็เลยต้องย้อนกลับมาอย่างที่ท่านอาจารย์ว่าก็คือเรื่องของeconomic ตัว e มันควรจะเล็กลงไหมหรือว่าจะให้มันตัว p มันใหญ่ขึ้นมาใกล้เคียงกันไม่ให้เกิดความเหลื่อมล้ำกันระหว่าง2ตัวนี้ซึ่งมันอาจจะต้องเดินทางไปด้วยกันดิฉันคิดอย่างนี้อาจารย์ว่าไอ้การทำให้ e มันเล็กลงนี่มันยากก็ยากเพราะว่าโครงสร้างอย่างที่เราชอบพูดกันเล่นๆนะคะว่าคำพูดในบทเรียนเนี่ยกองทัพมันเดินด้วยท้องเนี่ยคือปากท้องมันต้องมาก่อนแต่ว่าทีนี้การจะทำให้อีเล็กอย่างที่บอกมันยากเรามาเพิ่มมิติ P ดีกว่าให้มันใหญ่ขึ้นให้มันมีบทบาทมากขึ้นให้มีอิทธิพลมากขึ้นที่จะทำไงจัดสรรเพิ่มมากขึ้นให้รู้สึกว่าของเราเนี่ยมันไม่ได้มีจุดเหลื่อมล้ำกันมากขนาดนั้นแต่อย่างที่บอกก็คือฝรั่งเศสตอนนี้ก็มี regulation อะไรต่างๆที่ออกมาบังคับจะบอกว่าบังคับก็คือกำหนดควบคุมนะครับเรื่องของการเงินการคลังการธนาคารหลังจากที่มีปัญหาในเรื่องปี 2008-2009 ที่ผมประสบอยู่ตอนนั้นเนี่ยจริงๆแบงค์หลายแบงค์เนี่ย Société Générale กับ Lyonnais เนี่ยเกือบจะถูกปิดแล้วเขาไม่เกิดไม่มีความมั่นใจกับทั้ง2แบงค์นี้หลายๆคนกำลังเป็นห่วงเรื่องของหนี้สินภาวะหนี้สินที่ล้นพ้นตัวกับการที่มันเป็นบับเบิ้ลอย่างที่บอกก็คือมีการกู้แล้วก็มีการปล่อยกู้กันแบบมีนี่ถึงสมัยก่อนอาจารย์ปี 97-98 อ่ะเราดูกันอย่างมากคือdebt to equity ratio เนี่ยนะคะคือดูของแบงค์ดูอะไรเงี้ยตอนนี้นะเราต้องดูอะไรรู้ไหม เราต้องดูระดับขนาดของ Global ของไม่ของรัฐก่อนก็คือเราดูที่ตัว GDP เดี๋ยวนี้เวลาดูต้องดูว่ามีสัดส่วนของ public debt เนี่ยเท่าไหร่เป็นกี่เท่าของ GDP ที่มีอยู่ตอนที่พวกยุโรปพีคมากๆนะอาจารย์อย่างกรณีกรีซเนี่ยที่พีคมากๆเนี่ยนะคะอาจารย์จะตกใจมากคือขนาดหนี้สินเนี่ยคิดเป็นประมาณ 300-400 บางคนเนี่ย 600% ของขนาด GDP ก็แล้วถ้าเป็นอย่างนี้แต่ to be fair กับ Angela Merkel กับคนเยอรมันเนาะว่าโอ้โหเฮ้ยเราจะต้องไปดูแลฉันต้องอุ้มแกเท่าไหร่หรอแล้วที่สำคัญคือกรีซเนี่ยเนี่ยก็ดิฉันก็ตีนใจนโยบายประชานิยมเยอะเห็นใจผู้นำคนปัจจุบันคือผู้นำคนกรีซที่เปลี่ยนผู้นำหลายๆสไตล์เหมือนกันนะอาจารย์จนกระทั่งตอนนี้นะคือผู้นำคนนี้ยังเป็นสายโซเชียลิสต์อยู่นี่นะคะผู้นำคนนี้ก็อย่างเดิมก็คือแบบว่าเข้ามาด้วยคะแนนประชานิยมไงเข้ามาด้วยคะแนนสวัสดิการแต่ว่าดาบแรกที่เยอรมันอยากเห็นก็คือว่าฉันให้เงินเธอไปต่อระบบเศรษฐกิจแต่เธอต้องตัดปุ๊บๆนั่นเหมือนประเทศไทยสมัยนึงนะคะต้องรัดเข็มขัดกิ่วมากอ้าวแล้วอาจารย์จะไปบอกยังไงกับคนที่เลือกอาจารย์เข้ามาฉันได้รับเงินมาแล้วนะแต่ว่าเธอจะต้องเงินหายไปจากกระเป๋า อะไรที่เคยฟรีอยู่ก็จะไม่มีก็นานก็เกิดอะไรเกิดกรณีปัญหาแน่ๆซึ่งตอนนี้เราก็รอดูกันนะคะว่าในกรณีของกรีซเนี่ยจะแก้ปัญหายังไงมีการประท้วงเรียกร้องกันในกรีซค่อนข้างรุนแรงมากแล้วก็หลายๆครั้งเนี่ยพากันไปสู่ภาวะที่มันวิกฤตของทางสังคมอ่ะเนาะอาจารย์เนาะอย่างเช่นคนเคยได้สิ่งเหล่านั้นมาแล้วไม่ได้อย่างเงี้ยเรื่องของการเล่าเรียนฟรีเรื่องของการพยาบาลเรื่องของการค่าขนร่างการขนส่งอะไรต่างๆโดยสารอะไรต่างๆเกิดถูกตัดสวัสดิการส่วนนี้ออกไปเนี่ยคนเอ๊ะฉันเคยได้ขนาดนี้มาทำไมแกมาแล้วฉันไม่ได้พวกแกไปอยู่ฝั่งคนนั้นฝั่งคนนี้แล้วได้ตังค์เข้ามาแกก็ต้องไปทำแบบนั้นเท่านั้นไม่เอาตอนแรกนะอาจารย์รู้ไหมตอนที่ดิฉันเห็นข่าวแบบนี้นะดิฉันเมื่อประมาณสักน่าจะเกิน 2-3 ปีแล้วล่ะพูดง่ายๆก่อนอังกฤษจะเลือกตั้งครั้งนี้นะคะดิฉันคือคิดเหมือนกันว่าโอ๊ยนึกถึงที่ตัวเองเขียนเอาไว้ในหน่วยด้วยเนี่ยนะคะในส่วนสุดท้ายเนี่ยว่าบางทีเนี่ยการจะแก้ปัญหาอะไรแบบนี้การจะมองอะไรแบบนี้อาจจะต้องมอง beyond หมายถึงว่ามองเลยไปกว่าแนวความคิดสายซ้ายหรือขวาอะไรแบบนี้นะคะตอนนั้นด้วยความบริสุทธิ์ใจจริงๆตอนนั้นเนี่ยคิดว่าวิธีของแอนโทนีกิดเดนเนี่ยอาจจะเอามาใช้ได้ก็ยังคิดอยู่เลยว่าเอ๊ะตอนนั้นน่าจะลองเขียนใส่เอาไว้ในหน่วยนะคะแต่ว่าอาจจะแบบเออร์ลี่ไปก็ยังไม่ได้คิดอะไรแต่ว่าพอมาเห็นอย่างที่พูดคุยในรายการนี้นะคะว่าพอมาเห็นผลการเลือกตั้งอังกฤษเฮ้ยคาเมรอนมาด้วยคะแนนขนาดนี้เนี่ยอู้วิธีคิดแบบสไตล์คิดเต้นจะยังใช้ได้อยู่มั้ยเนี่ยแต่ว่าเดี๋ยวจะคิดว่าจะเวลาละเองนะคะกับจะไปลองรีวิวใหม่ดูในแนวความคิดประมาณ Beyond Left and Right ของกิเดนเนี่ยนะคะแล้วก็มีวิธีคิดที่บอกว่า
third way จริงๆเนี่ยมันรูปร่างหน้าตาจะประมาณไหนเพราะว่าไปซ้ายมากเหมือนว่าวิธีเอามองแบบกรีซก็ได้เนี่ยค่ะถ้าอาจารย์เลือกไปทางนโยบายแบบซ้ายมากๆก็คือเน้นต้องเน้นสวัสดิการเน้นแบบโซเชียลิซึมมากๆเนี่ยใครที่ไหนเขาจะให้อาจารย์กู้อีกเอ็งเกล่ามาเกลบอกว่านี่ฉันรอสุดท้ายแล้วนะฉันไม่ไหวแล้วนะอาจารย์นึกออกไหมแล้วก็ต้องคิดด้วยว่าถ้าเกิดในกรณีของกรีซเนี่ยถ้ากรีซซึ่งตอนนี้อย่างที่พูดคุยกันไปแล้วนะคะว่าก็เริ่มเอียงๆไปซบทางด้านรัสเซียแล้วเนี่ยมันอย่างที่บอกไงคะอาจารย์ว่าแหมเริ่มต้นด้วยหน่วยที่14ของวัลลังก์เนี่ยนะคะที่ผู้แทนอาจารย์ทิพรัตน์เนี่ยมันเริ่มเปิดตัวมาจาก1920ซึ่งก็คือหลังสงครามโลกครั้งที่1ซึ่งตอนนั้นถ้าจำกันได้สงครามโลกครั้งที่1ที่มีปัญหากันเนี่ยนะคะก็คือแถบคาบสมุทรบอลข่านนี่แหละแล้วตอนนี้ถ้ากรีซกลับไปที่ปลายสุดของคาบสมุทรบอลข่านเนี่ยนะคะเริ่มกลับไปหารัสเซียใหม่ครบรอบ100ปีพอดีอยากอันนั้นเลยนะคะท่านนักศึกษาท่านผู้ชมคะในฐานะผู้ที่ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเนาะอาจารย์เป็นเนาะรอบร้อยปีนี้มันน่ากลัวเกินไปนะคะมันมีอะไรหลายสิ่งหลายอย่างที่มันบ่งบอกตัวชี้เนาะเพราะฉะนั้นดิฉันก็เลยอังกฤษก็จะแยกออกจากไม่นะจะจะออกยุโรปอีกมาแล้วใช่ไหมทำไมแม่บอกว่าเอางี้ไหมเริ่มรอบแรกยังไม่เรฟเฟอเรนดัมจริงแต่ลองสาวๆดูก่อนเฮ้ยถ้าดิฉันเป็นเมอร์เกลนี่เธอนี่เอาไงเนี่ยใช่เพราะว่าอังกฤษเองก็แคเมรอนชนะมาเนี่ยแคเมรอนปราศัยครั้งสุดท้ายก็คือในเรื่องของการที่จะรับจะเข้ากับยุโรปพิจารณาใหม่ตอนแรกว่าจะมีการปรับเงินเลยๆต่างๆที่เป็นยุโรปแต่ตอนหลังไม่เอาแล้วตอนหลังนี้จะเอาแยกออกมาด้วยซ้ำคือไม่ยุ่งกับยุโรปแล้วยูจะล้มระเนระนาดยังไงยูไปแล้วฉันเอาตัวฉันรอดแล้วเหมือนกันอันนั้นมันก็กลับมาอย่างที่อาจารย์มาเอาพูดว่ายุโรปมันฟังก์ชันหรือเปล่าหรือมันดีฟังก์เกิดขึ้นแล้วคืออย่างที่บอกอาจารย์ว่าณเวลานี้มันดูยากจริงหรือว่าในโครงสร้างเศรษฐกิจการเมืองคืออย่าแยกการเมืองกับเศรษฐกิจออกจากกันนะคะแต่ว่าณเวลานี้ดูแค่เศรษฐกิจการเมืองก็ไม่พอต้องดูปัญหาสังคมซ้อนทับเข้าไปด้วยอย่างที่บอกคือว่าถ้าไม่ทำอะไรสักอย่างเนี่ยนะคะกรณีแบบOccupy Wall Street เนี่ยมันจะกลายเป็นนอมอ่ะมันจะกลายเป็นบรรทัดสถานทั่วไปคือถ้าใช้ระบบการเมืองในระบบจริงๆถ้ามันไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเดินบนถนนสิอะไรอย่างเงี้ย คือมันจะกลายเป็นลักษณะแบบนี้แล้วถ้าเกิดว่าไอ้ลักษณะการเรียกร้องที่ค่อนข้างสุดโต่งเนี่ยนะคะของภาคประชาชนเนี่ยถ้ามันกลายเป็นนอมขึ้นมาเป็นบรรทัดสถานขึ้นมาเนี่ยเกมทั้งหลายทั้งแหล่ที่เซตกันอยู่ในโครงสร้างเศรษฐกิจการเมืองระหว่างประเทศเนี่ยนะคะท่านนักศึกษาท่านผู้ชมคะอาจจะต้องเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดเหมือนอย่างที่ดิฉันเคยพูดไปเมื่อรายการที่แล้วนะคะว่าต้องมาดูกันด้วยซ้ำไปว่าผลเลือกตั้งอังกฤษตอนนี้แล้วก็เรื่องเรฟเฟอเรนดัมของ EU ที่จะเกิดขึ้นแล้วก็ต้องมาดูต่อด้วยนะคะว่าเงินของจีนซึ่งจะไหลเข้าอังกฤษรอบใหม่มันจะสร้างให้เกิดบรรยากาศแบบไหนในโครงสร้างความสัมพันธ์ตรงนี้ซึ่งอย่างที่บอกณเวลานี้ไม่มีสำนักไหนไม่มีใครทั้งสิ้นดิฉันว่าต่อให้เป็นเมอร์ลินด้วยเมอร์ลินกุลโกแมนซานก็ได้บอกว่ายังกุมขมับอยู่กันดูไม่ออกว่าจะเป็นลักษณะยังไงเพราะอะไรไม่มีอะไรนิ่งเลยและด้วยความที่ไม่มีอะไรนิ่งเลยนี่แหละค่ะณถ้าในทางสายวิพากษ์นะคะเรามองว่าไอ้โมริบันแบบนี้บรรยากาศแบบก้อนแป้งที่มันกำลังจะโตเนี่ยนะคะกำลังจะเป็นซาลาเปาแสนอร่อยเนี่ยอยากจะบอกว่าไอ้ตอนนี้แหละใครจะอยากจะชิงพื้นที่ก็ต้องรีบชิงพื้นที่เพราะฉะนั้นภาคประชาสังคมต้องถามตัวเองกันนะอาจารย์ว่าถ้าอยากจะทำให้ตัว P เนี่ยใหญ่ขึ้นมันใหญ่ขึ้นหรือพร้อมไหมหรือว่าถ้าอยากจะเปลี่ยนตัว I ฉันเตะแกออกไปแล้วฉันจะเอาตัว G เข้ามาแทนเนี่ยโครงสร้างของภาคประชาสังคมจริงๆเนี่ยมันพร้อมไหมเพราะเวลาพูดถึงโครงสร้างภาคประชาสังคมแล้วเนี่ยมันยากอาจารย์ที่จะบอกว่าเฮ้ยมันไม่มีความต่างเลยเพราะความเป็นประชาชนทุกวันนี้คนจำนวนมากก็ยังไปผูกติดไปยึดติดอยู่กับโครงสร้างของความเป็นรัฐโครงสร้างของความเป็นชุมชนท้องถิ่นโครงสร้างอะไรแบบนี้คือเซนส์ของความเป็นมนุษยชาติจริงๆเนี่ยมันยากนะมันยากนะค่ะก็อาจารย์สมบินมีอะไรเสริมไหมคะในส่วนนี้ก็สุดท้ายก็คงให้ต้องคงมองในเรื่องของเศรษฐกิจและก็การเมืองในอย่างที่เราคุยกันมาในหลายๆรายการก็คืออย่างที่ผมบอกอาจารย์ผมเคยบอกมาว่าไม่รู้เศรษฐกิจเกิดก่อนการเมืองหรือการเมืองเกิดก่อนเศรษฐกิจหรือมันเกิดมาพร้อมๆกันมันไก่กับไข่หรือมันเป็นส่วนที่มันมีซับเซตที่ค่อนข้างจะใหญ่กันอยู่มากเลยนะครับเพราะนั้นเรื่องต่างๆเหล่านี้เราก็ควรจะต้องมองในบริบทที่มันสอดคล้องกับ
เนื้อหาชุดวิชาที่เราเกี่ยวข้องทั้งหมด15หน่วยเดี๋ยวอาจารย์ท่านดร.วราลักษณ์จะสรุปสัมมาวิธีว่าทั้งหมดมันจะคืออะไรเวลาประมาณ3นาทีเศร้ามากเลย3นาทีแล้วสรุป15หน่วยเนี่ยแต่ผมว่าคิดว่าสิ่งที่เราพูดมาเนี่ยมันก็เหมือนจะสรุปได้บางส่วนแล้วล่ะว่าไอ้เนื้อหาชุดวิชาเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของเราทั้งหมดตั้งแต่เกิดยันตายเลยก็ว่าได้แล้วก็เกี่ยวกับวิถีชีวิตที่มันที่เราต้องทำงานที่เราต้องหาเงินเราต้องเสียเงินเราต้องจ่ายเงินพูดในฐานะหัวหน้าครอบครัวเศร้าก็ส่วนหนึ่งนะครับเพราะว่าตอนนี้มันค่าของชีพก็สูงขึ้นเนาะแต่ว่าเงินที่จะได้มาที่จะมาจุนเจือเนี่ยมันก็จะบอกว่าเป็นตัวเงินที่มันเพิ่มขึ้นแต่มันอัตราเนี่ยมันเหมาะสมที่มันเหมือนกันหรือไม่อย่างไรอย่าลืมนะคะเวลาที่เห็นฐานรายได้อุ้ยปีนี้ได้เท่านี้ปีนะนะเพิ่มจากปีที่แล้วเท่านี้เท่านี้อย่าลืมนะคะถ้าเป็นในทางเศรษฐศาสตร์จริงๆเนี่ยนะคะก็ต้องไปดูด้วยว่า purchasing power เนี่ยมันเท่าไหร่ใช่ใช่ต้องไปดูนะคะว่าจริงๆค่าเงินคือตัวเลขอ่ะเงินที่เป็นตัวดิจิตนะคะเงินตัวอาจจะ100บาท200บาทเนี่ยของเมื่อปีที่ผ่านมากับปีนี้อาจจะไม่เท่ากันโดยเฉพาะแนวโน้มที่มันเกิดขึ้นจริงก็คือเงินลดลงเรื่อยๆใช่แล้วพวกเราก็ยังค่าเงินจริงๆนะคะค่าเงินจริงลดลงเรื่อยๆแล้วพวกเราก็ยังเป็นโฮโมอิโคโนมิคัสนั่นโฮโมอิโคโนมิคัสก็ยังเกิดขึ้นอยู่นะครับก็นักศึกษาลองไปทบทวนดูนะครับว่าสิ่งที่ได้ผ่านมาทั้งหมด5ครั้งเนี่ยนักศึกษาได้อะไรบ้างและจับประเด็นไหนที่สำคัญออกมาเดี๋ยวท่านอาจารย์ดร.วราลักษณ์จะช่วยสรุปในชุดวิชานี้อีกครั้งหนึ่งครับค่ะ คืออย่างนี้นะคะท่านนักศึกษาท่านผู้ชมคะอยากจะบอกอย่างนี้ค่ะว่าจริงๆแล้วในแต่ละรายการนะคะถ้าท่านนักศึกษามีข้อข้องใจหลังจากทบทวนแล้วคือดูไปด้วยทบทวนไปด้วยนะคะแล้วถ้ามีข้อข้องใจก็ติดต่อเข้ามานะคะตามที่อยู่ที่ทางมหาวิทยาลัยจะขึ้นไว้ให้นะคะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดเรามาทำความเข้าใจกันแบบนี้นะคะว่าชุดวิชานี้เนี่ยมีโครงสร้างในการสอบ2ส่วนนะคะ2ส่วนส่วน1ก็คือเรื่องของการสอบปรนัยครับ multiple choice ซึ่งมหาวิทยาลัยของเราเอกอุที่สุดในประเทศนี้ถ้าล่อลวงไม่พอไม่ใช่มสท.เพราะฉะนั้นข้อสอบปรนัยในส่วนนี้แหละค่ะที่ลำบากลำบนท่านนักศึกษาครับท่านนักศึกษาจะแก้ปัญหาได้ง่ายๆนะคะ1อ่านตำราต้องอ่านนะคะขอความกรุณาแล้วอย่าอ่านเฉพาะอ่ะฮะแนวคิดวัตถุประสงค์กิจกรรมอย่าทำแบบนั้นต้องอ่านจริงๆจังอาจารย์อ่านตั้งแต่หน้าแรกจนหน้าสุดท้ายถ้าทำโน้ตย่อได้ก็จะดีถูกต้องจะแนะนำอย่างนี้เลยแล้วตอนที่ทำโน้ตย่อเสร็จขอความกรุณานะคะว่าอย่าพึ่งเปิดคำถามท้ายบทที่เป็น multiple choice ให้ลองดูนะคะก่อนจะอ่านทำคำถามทดสอบได้แต่ว่าหลังจากที่อ่านอะไรแล้วเนี่ยอย่าพึ่งรีบร้อนทำทันทีใดดิฉันแนะนำว่าให้ลองนำคำถามท้ายบททั้งหลายทั้งแหล่เนี่ยนะคะตั้งแต่หน่วย1ถึง15เนี่ยมาลองทำทีเดียวเหมือนกับตัวเองอยู่ในห้องสอบนะคะนั่นเรื่องหนึ่งแล้วก็ลองดูซิว่าเรามีความเข้าใจมากน้อยแค่ไหนแล้วก็เตือนทุกครั้งนะคะว่าอ่านตรงไหนไม่เข้าใจในแต่ละรายการตั้งแต่รายการที่1จนกระทั่งถึงรายการนี้รายการที่5ให้ติดต่อเข้ามานะคะตามที่อยู่ข้างล่างที่ขึ้นไว้ให้นะคะนอกจากนี้อีกส่วนหนึ่งคืออะไรอีกส่วนหนึ่งก็คือโครงสร้างของการตอบอรรถนัยค่ะอาจารย์การตอบอรรถนัยจริงๆแล้วไม่ยากเลยที่สำคัญที่สุดก็คือต้องเข้าใจนะคะต้องเข้าใจพอเข้าใจปุ๊บเนี่ยเราก็จะสามารถดึงความทรงจำที่เราอ่านในแต่ละหน่วยเนี่ยมาได้อย่างที่บอกนะคะว่าวิชานี้เป็นวิชาที่ให้ภาพโครงสร้างความสัมพันธ์เศรษฐกิจการเมืองระหว่างประเทศนะคะแล้วแต่ละโครงสร้างความสัมพันธ์ในแต่ละยุคแต่ละสมัยก็จะมีพีเรียดให้จำไม่ได้มีอะไรมากหรอกค่ะก่อนสงครามโลกที่1เป็นอย่างไรหลังสงครามโลกที่1เป็นอย่างไรภาวะที่เกิดเศรษฐกิจครั้งใหญ่เป็นอย่างไรแล้วพอเกิดสงครามโลกครั้งที่2เป็นอย่างไรระบบของหน่วยย่อยแต่ละหน่วยในชุดวิชานี้นะคะอาจารย์ส่วนใหญ่เป็นหน่วยย่อยที่มีพัฒนาการอย่างเข้มข้นในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่2ก็คือในระบบเบรตันวูดเป็นหลักเพราะฉะนั้นนอกเหนือจากตรงนี้แล้วเนี่ยท่านนักศึกษาท่านผู้ชมจะสังเกตได้ง่ายๆนะคะว่าในส่วนหลังๆคือการย้อนกลับไปมองว่าเราทำความเข้าใจเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยอย่างไรมีทฤษฎีแบบไหนให้เราใช้และในแต่ละทฤษฎีเนี่ยนะคะก็มีพัฒนาการ ตามเวลาดิฉันมักจะพูดกับท่านนักศึกษาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะคะเสมอว่าเงื่อนไขของการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและเศรษฐศาสตร์การเมืองระหว่างประเทศเนี่ยนะคะหรือว่าเศรษฐกิจการเมืองระหว่างประเทศเนี่ยหนึ่งอย่างเลยที่ต้องจำก็คือว่าเวลาที่ช่วงเวลาเปลี่ยนนะคะช่วงเวลาเปลี่ยนปัจจัยก็เปลี่ยนพอปัจจัยเปลี่ยนปุ๊บพฤติกรรมก็เปลี่ยนพอพฤติกรรมเปลี่ยนมันก็สะท้อนย้อนกลับ
เข้าไปสู่วิธีคิดอีกเช่นกันเพราะฉะนั้นลักษณะการเรียนรู้ที่เป็นกระบวนการแบบนี้นะคะมันสืบเนื่องมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันแต่สิ่งที่เป็นปัจจุบันเนี่ยมันอาจจะดูเหมือนยากนิดนึงสำหรับนักศึกษาที่อาจจะไม่ได้ติดตามเนื้อหาครบทั้ง15หน่วยนะคะที่มันดูยากเพราะอะไรเพราะมันมีตัวแปรทางสังคมเข้ามาเกี่ยวข้องอาจารย์สมปินแล้วก็ไอ้ตัวแปรทางสังคมเนี่ยนะคะอยากจะบอกอย่างนี้ค่ะว่าถ้าท่านนักศึกษาท่านผู้ชมนะคะมองมันเฉพาะภาพที่อยู่ในตำราแล้วก็อาจจะไม่กระจ่างใช่อยากจะให้มองตัวแปรเหล่านี้นะในสังคมรอบตัวบ้างเซเว่นมาเนี่ยชีวิตฉันเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างเนาะโลตัสมาฉันจะทำอย่างไรใช่สะดวกขึ้นขายของเยอะขึ้นแต่ว่าคุณลุงขายโชว์หวยข้างๆหายไปแล้วก็ผลกระทบต่างๆทางด้านสังคมที่เกิดขึ้นด้วยที่สำคัญที่สุดนะคะท่านนักศึกษาคะอยากให้ท่านนักศึกษานั้นตั้งคำถามตัวเองอยู่ตลอดเวลานะคะว่าการศึกษาชุดวิชาแบบนี้ที่ให้โครงสร้างของโลกทั้งใบเนี่ยนะคะไม่ได้ให้ท่านนักศึกษาเนี่ยมองเฉพาะโลกข้างนอกนะคะแต่ให้ภาพโลกทั้งใบนั้นเนี่ยกลับมามองสังคมไทยแล้วกลับมามองตัวเองด้วยว่าในฐานะที่เราเริ่มมีความรู้เรื่องราวเหล่านี้แล้วเนี่ยเราคิดเห็นกับมันอย่างไรและที่สำคัญที่สุดถ้ามีโอกาสอยากจะเสนอปรับเปลี่ยนอะไรได้บ้างเนี่ยเราจะทำอย่างไรจริงๆวันนี้เป็นครั้งสุดท้ายแล้วนะคะของรายการที่5อย่างที่บอกนะคะว่ามีอะไรสงสัยข้องใจนะคะติดต่อมาได้นะคะติดต่อมาได้และจริงๆสำหรับท่านที่ลงทะเบียนสอนเสริมพิเศษของชุดวิชานี้ก็มีนะคะเทอมนี้ดิฉันจะไปสอนที่สารวิทยาเนี่ยนะคะก็อย่างที่บอกก็คือว่าอย่าเก็บเอาไว้นะคะมีอะไรที่สงสัยช่วยกรุณาติดต่อมาวันนี้เวลาจำกัดจริงๆค่ะด้วยเวลาเพียงเท่านี้คงต้องขอบคุณท่านอาจารย์สุปินนะคะอาจารย์สุปินช่วยเหลือดิฉันมากมายจริงๆค่ะแล้วก็ต้องสวัสดีทุกท่านเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ